สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรการที่จะสร้างรายได้จากการปลูกกุ้งช่ายนะครับต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนครับเพราะว่ากุ้งช่ายจะโตช้าในช่วง 2-3 เดือนแรกนะครับและต้นพันธุ์ที่จะนำมาปลูกก็จะต้องมีคุณภาพมีความสมบูรณ์นะครับถ้าได้ต้นพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพมาปลูกอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 4-5 เดือนนะครับกว่าจะตัดผลผลิตขายได้ในครั้งแรกนะครับกุ้ยช่ายเป็นผักอายุยืนนะครับถ้าปลูกได้ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ตลอดต่อเนื่อง 2-3 ปีจากการปลูกครั้งเดียวนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมเพื่อนๆมาดูกุ้ยช่ายที่ปลูกไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วตามมาดูกันเลยนะครับพาท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรนะครับมาดูกุ้ยช่ายที่ผมย้ายมาจากสวนเก่านะครับที่เห็นเป็นกุ้ยช่ายที่ปลูกเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับวันนี้26เมษายน2566กุ้ยช่ายอายุ2เดือนพอดีนะครับการเจริญเติบโตดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนจัดก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนื่องจากผมเตรียมดินไว้อย่างดีนะครับทำดินไว้หลายชั้นวัสดุนะครับก็มีก้านกล้วยใบกล้วยกิ่งไม้นะครับใบกระถินฟางเก่าสลับกับดินจากสวนที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างเยอะนะครับเพราะผมทำเกษตรอินทรีย์มาหลายปีนะครับดินจึงมีคุณภาพเมื่อนำมาปลูกกุ้ยช่ายหรือพืชผักทั่วไปก็จะทำให้พืชผักโตไวแข็งแรงนะครับแมลงไม่รบกวนการปลูกกุ้ยช่ายเป็นงานสบายๆนะครับไม่ต้องตากแดดทำตอนเช้า1ชั่วโมงดูแลถอนหญ้าพรวนดินเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ที่ปลูกนะครับถ้าปลูกในพื้นที่1งานในช่วงเช้าก็อาจจะใช้เวลาในการดูแล2ชั่วโมงนะครับตอนเย็น2ชั่วโมงไม่เหมือนปลูกพืชผักอย่างอื่นนะครับที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลเยอะอย่างเช่นคณะกวางตุ้งผักบุ้งนะครับถึงแม้ว่าจะปลูกง่ายได้เงินไวแต่ราคาก็ไม่แน่นอนขึ้นๆลงๆนะครับไม่เหมือนการปลูกกุ้ยช่ายที่ราคาจะคงที่ตลอดทั้งปีนะครับแต่มีข้อจำกัดนะครับในการปลูกกุ้ยช่ายคือต้องปลูกเองขายเองนะครับต้องไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่สำคัญต้องวางแผนก่อนปลูกนะครับอันดับแรกเรื่องของการตลาดนะครับต้องดูว่าในพื้นที่ตลาดมีความต้องการกุ้ยช่ายมากน้อยแค่ไหนควรจะปลูกปริมาณพื้นที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเรื่องของรายได้ผมจะยกตัวอย่างกุ้ยช่ายพันธุ์ที่ผมปลูกอยู่ขณะนี้นะครับใน1ตารางเมตรผมจะได้กุ้ยช่ายอย่างน้อย1กิโลนะครับขายส่งกิโลละ50บาทตลอดทั้งปีนะครับในพื้นที่1งานมี400ตารางเมตรท่านผู้ชมเพื่อนๆสามารถปลูกได้กี่ตารางเมตรก็จะได้เงินตามนั้นเลยนะครับส่วนกุ้ยช่ายแปลงที่เห็นอยู่นี้นะครับอีก1เดือนผมก็จะตัดขายส่งแม่ค้านะครับขนมกุ้ยช่ายกำลังจะได้เงินแล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆท่านใดสนใจจะปลูกกุ้ยช่ายมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ติดต่อมาได้นะครับ